ก็ต้องสวัสดีนะครับแฟนรายการนะครับประชาธรรมทอล์กนะครับเตือนนี้เป็นเตือนที่4แล้วนะครับที่เราจะมาอู้จากันนะครับในรายการประชาธรรมทอล์กปีนี้นะครับผมหัวข้อวันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองนะครับควรจะมีทิศทางในอนาคตจะใดนะครับนี่คือหัวข้อของเราวันนี้แล้วก็เขาก็มีแขกนะครับรับเชิญที่จะมาร่วมรายการเรานะครับ3ท่านนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกอ้ายประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลนะครับท่านก็จะอยู่ที่แม่เฮียนะครับผมแล้วก็ท่านก็เป็นคนภาคประชาชนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขยายตัวของเมืองและก็การท้าทายความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลานะครับแฮมท่านนะครับไอ้สมบัติเขื่อนแก้วนะครับท่านเป็นนายกนะครับนายกตำบลเมืองเลนนะครับเทศบาลตำบลเมืองเลนที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่แล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับไอ้ดวงติดตะวนานะครับท่านเป็นตัวแทนเกษตรกรนะครับจากอำเภอสารพีช่วงต้นเนี่ยผมอยากให้นะครับผู้ร่วมรายการแต่ละท่านเนี่ยได้อู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพนะครับที่เกิดขึ้นในรอบอาจจะ10ปี20ปีที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ชานเมืองได้อย่างดีนะครับมีตึงสันทรายมีตึงสันละปีแล้วก็นะครับมีตึงแม่เหียนะครับก็จะเริ่มที่นะครับไอ้นะครับไอ้ประหยัดก่อนนะครับว่าไอ้ประหยัดเนี่ยมองความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของไอ้ตลอด10ปี20ปีเนี่ยจะได้พ้องครับก็สำหรับตำบลแม่เหียนะครับถ้าย้อนไปดูเมื่อสัก40 50ปีนี่นะครับก็หมายถึงว่าเป็นตำบลที่อยู่จากตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ8กิโล10กิโลเนาะแต่ว่าตำบลแม่เฮียนนี่จะมีอยู่2ฝั่งหมายถึงว่าฝั่งที่อยู่ติดกับดอยนะฮะที่อยู่กับติดดอยคำดอยสุเทพปุยทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จะเป็นฝั่งของหมู่บ้านหมู่2หมู่3นะครับแล้วสมัยนั้นนี่ก็จะมีหมู่1หมู่4หมู่5มีแค่5หมู่บ้านหลักๆนะฮะซึ่งก็จะเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนที่หมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็จะทำการเกษตรกันในสมัยนั้นแต่ จากการเปลี่ยนแปลงของตำบลแม่เฮียจากการเติบโตของเมืองเชียงใหม่เนี่ยแต่ จากการเปลี่ยนแปลงของตำบลแม่เฮียจากการเติบโตของเมืองเชียงใหม่เนี่ยแม่เฮียเองถูกส่วนครั้งแรกจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ตำบลแม่เฮียเองซึ่งอยู่ในเขตหมู่2เนาะจะเป็นพื้นที่ที่ว่ารองรับในการจัดการขยะของเทศบาลนครเมืองของเขตเทศบาลที่จะเอาที่แม่เฮียเนี่ยครับซึ่งจะอยู่ในเขตหมู่2เป็นพื้นที่ที่รอบการเอาขยะมาทิ้งที่นี่นะครับก็นั่นก็เป็นช่วงหนึ่งที่แม่เฮียได้ถูกเป็นที่รองรับของการจัดการขยะของเขตเทศบาลนะครับก็อยู่ได้ประมาณ10ปี20ปีนะครับชาวบ้านทนมาได้ก็มีการคัดค้านกันนะฮะปิดถนนนอนกันเพราะว่ามันกระทบไปทั้งตำบลเลยทั้งกลิ่นทั้งอย่างต่างๆทั้งน้ำเสียทั้งกลิ่นขยะอย่างต่างๆก็ตรงนั้นชาวบ้านคัดค้านกันไปจนเป็นที่ยุติไปนะหมายถึงว่าเขตเทศบาลก็ยกคือหมายถึงว่าก็บเอาที่ที่นี่ไปเป็นที่รองรับไปแล้วช่วงที่สองที่ผมคิดว่าของตำบลแม่เฮียที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ก็คือช่วงที่เรียกว่าเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเรื่องการศึกษาเรื่องของทางราชการอย่างต่างๆก็เป็นช่วงที่สองที่หน่วยงานราชการนะครับเรียกว่าเข้ามาเอาพื้นที่ตำบลแม่เฮียเนี่ยไปเป็นที่ของส่วนราชการส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับในตีนดอยคำอย่างเท่าไหร่นี้ส่วนหนึ่งก็จะถูกแปลไปเป็นที่ของมช.นะฮะที่ของคณะเกษตรที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยสมัยนั้นเป็นที่ที่ทำกินของชาวบ้านนะฮะเป็นที่ให้ที่สวนที่ทำอย่างของชาวบ้านแล้วเห็นส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่านะฮะครอบครัวผมเองพ่อผมจะมีที่ทำกินแล้วทำกระทุกทุกยืดไปนะหมายถึงว่าแต่สมัยก่อนก็บ่มีใบมีอย่างครับก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หน่วยงานราชการนะครับทั้งของมช.ทั้งของกระทรวงเกษตรมาใช้พื้นที่แถวพื้นที่ป่าพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะไปเป็นที่ของหน่วยงานราชการรวมไปถึงมีบางพื้นที่อย่างกรณีที่หมู่5เองนะครับของกรมส่งเสริมเองก็มาใช้เอาพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์มาเป็นที่ของที่ทำงานของเป็นสำนักงานของกรมส่งเสริมการเกษตรไปซึ่งก็ต่อสู้กันนะครับทุกวันนี้ก็ยังต่อสู้เรื้อรังยืดเรื่องกันมาที่จะขอเพื่อเอาที่นี้คืนให้กับชาวบ้านก็ยังมีการต่อสู้กันเรื่องนี้กันช่วงที่3ที่ผมคิดว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าการเติบโตของเมืองก็ทำให้แม่เฮียเองกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะนี่เป็นช่วง
ประมาณสักนะฮะช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรตอนนี้เฉพาะของ ตำบลแม่ใหญ่เองเลยเติบโตขยายจาก5หมู่บ้านเป็น10หมู่บ้านเพราะฉะนั้นหมู่ที่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10นี่จะเป็นหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรรขยายมาเป็น10หมู่บ้านนะครับแล้วก็ ช่วงสุดท้ายที่ผมคิดว่าที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเมื่อกี่ปีนี้หลัง50นะก็คือการเติบโตของการมีพวกคอนโดนะเนี่ยถือว่าการมีคอนโดการมีโรงแรมการมีร้านอาหารอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นตามรอบถนนวงแหวนของในเขตตำบลแม่เหียนะครับแล้วก็บวกกับช่วงที่ว่าทางรัฐบาลเอาพื้นที่แถวแม่เหียสุเทพหนองควายเป็นพื้นที่ทำเมกะโปรเจกต์หมายถึงว่าช่วงนี้มันจะมาต่อเนื่องกันเนาะเพราะว่าโครงการไนท์ซาฟารีหรือพืชสวนโลกอย่างต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ป่าพื้นที่สาธารณะส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนเอาไปใช้ทรัพยากรไปเป็นที่เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วนะก็จะเป็น3-5ช่วงเหล่านี้ที่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตรงนี้ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงในหลายยุคสมัยแล้วก็มันมีหลายปัจจัยนะครับมีตึงขยายตัวของเมืองเองก็คือตัวเทศบาลนครเชียงใหม่เองที่ใช้พื้นที่แม่เหียในการรองรับปัญหาโดยเฉพาะยิ่งปัญหาขยะแล้วก็รวมถึงการขยายตัวของส่วนราชการที่ลงมาในพื้นที่แล้วก็มีการกรณีพิพาทกับเจ้าบ้านในแง่เรื่องของการแย่งชิงที่ทำกินของเจ้าบ้านเอาไปใช้เป็นที่หลวง ในการทำงานของส่วนราชการต่างๆแล้วก็ปัจจัยทั้งเรื่องเศรษฐกิจในระยะหลังที่ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรและก็คอนโดครับหรือว่ามีเกิดห้างใหญ่ๆช่วงนี้ครับจะมาพร้อมๆกันเลยพวกที่เกิดขึ้นในช่วงกี่ปีนะฮะ6-7ปีอันนี้ก็เป็นภาพแผนของพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นรอยต่อชานเมืองนะครับที่แม่เหียนะครับทีนี้เราลองไปฟังของตังสันสายพ่องว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีลักษณะเดียวกับต่างแม่เฮียก่อยครับเชิญท่านนายกครับผมในมิติที่ผมมองเนี่ยไอชานเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในเมืองมากกว่าที่เข้าไปอยู่ที่มีความจำเป็นต้องไปปิ๊กไปปิ๊กไปมาเช้าเย็นกลับนะครับอย่างนี้ก็มองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงลดความแออัดยัดเยียดจากในเมืองนะครับถ้ามามองในจุดนี้ผมมองถึงถ้ามองถึงเรื่องเขตขยายชานเมืองเนี่ยเขาต้องมองถึงการพัฒนาโดยองค์รวมเสร็จนะครับผมเป็นนายกเขาต้องเข้าไปบริหารและต้องพัฒนาบ้านเมืองของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เขาหาเสียงไปนั่นต้องทําอยู่แล้วแต่ถามว่าไอ้ความเจริญที่เข้าไปในเขตชานเมืองเขตชนบทเนี่ยปัจจุบันเขาบอกว่าถ้ามองหนึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วชานเมืองจะเป็นอยู่ของคนในเมืองเข้าไปอยู่เพราะลดความแออัดที่ผมพาทำคุณตะกี้นะครับทำเราด้วยกันคนในชนบทก็เข้ามาอยู่ในชานเมืองเหมือนกันเพราะนั่นคือแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้เขาต้องมองว่าปัจจุบันในเขตเมืองจะมีแถวห้างใหญ่เป็นร้านข้าวต้มร้านที่ดังๆแบรนด์เนมแต่ก่อนอยู่อย่างเดิมแต่ไอ้พวกรถรู้ไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวไอ้พวกราดหน้าข้าวซอยที่ขายตามเมื่อค่ำเมื่อคืนจะอยู่แถมเขตชันมันไปหมดเป็นล้อเข็นนี่นะครับเขาจะเห็นว่าอันนี้แหละครับมองถึงสะท้อนถึงหมายว่าต่อไปอนาคตเนี่ยชันเมืองจะต้องกลายเป็นเมืองโดยอัตโนมัติเพราะการขยายของเขตเมืองนะครับผลสะท้อนที่ได้รับจากในท้องถิ่นนะครับเขาพูดถึงว่าจราจรในหมู่บ้านถนนแค่2เลนไปบ้านกลายเป็น4เลนทำให้ในหมู่บ้านในชุมชนในพื้นท้องว่าในความเปลี่ยนดั้งเดิมจะเริ่มหายไปแล้วครับผลสะท้อนที่2ที่ผมมองคือเรื่องน้ำก็คือปัญหาของเหมือนใกล้ๆแม่เหียนะครับเพราะว่าการจะเริ่มตัวทางธุรกิจเนี่ยถ้าเขตชานเมือง1เฮาดูราคาเรื่องที่ต่างกันในเมืองอยู่ละนักธุรกิจจะต้องมองเขตชานเมืองเพื่อไปก่อต่อยอดธุรกิจของเปิ้นเมื่อครับเพราะนั้นชุดแรกที่ผมมองกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรนะครับจะมีเจ้านายทุนไปซื้อก้านซื้อที่ไว้เสร็จซื้อเป็นซื้ออย่างตัวอย่างของแม่เหียอย่างที่นาหลายๆแปลงเนี่ยชนโดแยกกันมั้ยนะครับสมัยตะก่อนก็ยังมีน้ำเหมืองทิ้งน้ำเสียอย่างไปมั้ยนะครับแต่พอดีถ้าบ้านจะหันไปซื้อโครงการมาซื้อครอบหมดเลยเปิ้นไปได้มองเลยว่าตัวน่าจะมีเหมืองน้ำทิ้งเหมืองน้ำเสียอย่างก็กระทำของเปิ้นขึ้นแน่นหนาฟ้าข้างเหมือนขึ้นน้ำเข้าอย่างเงี้ยสุดท้ายผมก็คือเจ้าบ้านนั่งเดิมจะโดนปัญหาน้ำถ้าเกิดหน้าฤดูฝนเนี่ยแน่นอนปัญหาน้ำท่วมเป็นดับแรกแล้วก็แก้ยากมากเพราะน้ำมีทางลงไงครับไปอุดทางน้ำจามปัญหาเรื่องขยะต้องรับจากเขตเมืองอยู่แล้วเมื่อก่อนครับแต่ถ้านี้ตัวมาเป็นทวนถามว่าเฮาประยุทธ์ยั้งความเจริญของทางการพัฒนาประเทศอยู่ยั้งบ่ได้ครับแต่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าพวกองค์รวมแล้วในท้องถิ่นต้องตระหนักถึงคนท้องมาตระหนักถึงการพัฒนาที่มันต้องมีทิศทางในการพัฒนาต้องมีแผนทาวประมาณนั้นนะครับนะอันอย่างที่เป็นลำเมืองสาธารณะที่เป็นคูคลองต้องถนอมต้องรักษาไว้มติที่ผมมองเข้าใจว่ามันต้องไปคู่กันครับทั้งพัฒนาทั้งการอนุรักษ์นะครับแบบว่าไปพิจารณาทำสิ่งนั้นเดิมยังมีอยู่นะครับลูกหลานได้สืบทอดได้รู้ได้เห็นแต่ความเจริญธุรกิจก็ไปขึ้นไปมีทิศทาง
นะครับความสามารถไปห้ามไปยุบความเจริญเติบโตของบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นมันต้องคู่กันครับเพราะฉะนั้นการทำประชาวิจารณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะมีการเนี่ยมีการขับเคลื่อนในกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเขาต้องรู้จักบ้านให้เขาเพราะฉะนั้นจะบ้านจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาที่นายกอุมาก็คือนายกพยายามจะบอกว่าเขาปฏิเสธมาได้ว่าชานเมืองกวนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ความเป็นเมืองครับคนที่อยู่ในชนบทก็จะแห่กันมาอยู่ชานเมืองครับเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเวียงมาได้แล้วก็คนที่อยู่ในเวียงเนี่ยก็ใกล้วิถีชีวิตแบบเวียงก็จะมาอยู่ที่ชานเมืองครับมันก็จะทำให้ต่างชานเมืองใหญ่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนายกพยายามจะบอกว่ามันมีปัญหาแน่ในอนาคตก็คือถ้าเขาบอกคองทับความเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันก็จะมีการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรอย่างเรื่องน้ำเรื่องวิถีชีวิตชนบทที่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับประเด็นนายกประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้เราลองไปฟังตี้ของสารปีพ่องครับผมไอ้ดวงติดครับผมปรากฏว่าถึงวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะดุเดือดสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรนี่จะนักกว่าเพื่อนคือมีหนี้สินอยู่แล้วเพราะมีหนี้สินเนี่ยหนี้สินยังไม่ได้รับการแก้ไขจากปัญหานโยบายของรัฐบาลมาจากการส่งเสริมตั้งแต่2506มาเนี่ยรัฐยังไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างแท้จริงเด้อจนกระทั่งประเดี๋ยวนี้เกษตรกรถือว่าเป็นดินพอกหางหมูในเรื่องหนี้สินเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตขนาดเกษตรกรหลายส่วน3ใน4เนี่ยขายที่ดินแล้วครับเริ่มเปลี่ยนที่ดินละเริ่มขายที่ดินไปให้ในทุนแล้วก็ต่างมาใช้สถาบันการเงินเช่นธ.ก.ส.สหกรณ์ที่เป็นหนี้อยู่เป็นพื้นที่ที่ไอ้ปลูกพืชปลูกผักเนี่ยส่งเข้าในเมืองผู้ไปพวกก็กินผักของคนตำบลทรายปรากฏว่าณเวลานี้ถ้าว่าตำบลทรายถูกกลายเป็นเมืองไปเหียนะครับที่ดินถูกเปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรรเป็นอย่างเหตุก็บ่มีอาหารที่ส่งมาให้กับในชุมชนเมืองละตอนนั้นไปก็ปัญหาที่เกิดขึ้นไปหน้าคือการเพิ่นห้องว่าความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนเมืองก็บ่มีก็ถูกบีบจากนายทุนเนี่ยให้บริโภคอาหารที่ผลิตจากอุตสาหกรรมไปนักตอนนั้นจะเกิดขึ้นตั้งในชานเมืองของผมก็จะเกิดปัญหาคือคนจะไร้ที่ดินแล้วไอ้ดวงติดมองจะได้ว่าที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะขายที่ต่างเพราะว่ารอการช่วยเหลือของรัฐบ่ได้ที่ผ่านมารัฐพยายามจะไปช่วยเหลือนายทุนแม่นบ่ครับมีกับโปรเจกต์ต่างๆเช่น58ไฟแนนซ์รัฐก็ไปเข้าไปช่วย 800,000 กว่าล้านจำนำเข้ารัฐเคยช่วยเจ้านาจริงแต่ว่าเจ้านาบ่ได้ตังค์เท่าใด 600,000 ล้านแม่นบ่ครับ 600,000 ล้านซึ่งวันนี้เกษตรกรมีหนี้ทั่วประเทศประมาณ 400,000 กว่าล้านถ้ารัฐบาลทุ่มทันทีเอาตังค์มาช่วยเกษตรกรแล้วเอาที่ดินไปฝากไว้อย่างกองทุนกู้ที่เข้ามาช่วยเนี่ยกองทุนกู้ครับฝากที่ดินไว้แล้วก็เอาพื้นรัดเอาเสตางมาอุดหนุนแล้วคือพี่น้องเนี่ยฟื้นฟูชีวิตของเก่าจากเศรษฐกิจเชิงเดียวเตี่ยมุ่งทำเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมาปลูกเพื่อกินเพื่ออยู่แล้วก็ส่งขายคือกับผู้บริโภคในชานเมืองซึ่งมีความผูกพันกันตลอดนี่นะครับในถึงวันที่เกิดข่วงเกษตรกรเนี่ยเป็นความผูกพันระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคในเมืองซึ่งเป็นมิติที่ดีมากแต่ว่ามันน้อยเหลือเกินไอ้ดวงติดพยายามจะบอกโยงเข้าไปว่าปัญหาที่เขาจะเป็นต้องขายตี้ขายตางเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเก่าเนี่ยเพราะว่ามันผูกพันมาตั้งแต่เรื่องนโยบายของรัฐระดับใหญ่ที่ไปส่งเสริมการเกษตรเชิงเดียวแล้วเขาก็มีความมีหนี้มีสินเกิดขึ้นพอถึงสถานการณ์จำเป็นมีตี้ตางมันมีราคาขึ้นเขาก็เลือกที่จะขายเดี๋ยวเขาจะมาตอบประเด็นนี้นะครับว่าพอชนบทเปลี่ยนแปลงเนี่ยในพื้นที่ชานเมืองเนี่ยแล้วก็วิถีชีวิตของเจ้าบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปจะในแต่ละมุมนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ไอ้ประหยัด